สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขอขั้นรายการด้วยวันนี้มีรองเท้านะฮะเป็นรองเท้าตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนพฤษภานะฮะนะครับเดี๋ยวเขาปิดเสียงทีวีแป๊บหนึ่งเป็นรองเท้า ที่คุณแม่ฝากเพื่อนมาให้นะครับเพื่อนนักธุรกิจนะฮะเขาก็ดีนะอุตส่าห์ถือมาให้นะจริงก็เกรงใจนะครับเดี๋ยวมาดูแกะดูกันว่ายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับปิดอันใส่ถุงรอสมานะครับสำหรับคนไม่รู้นะครับรอสนี่คือร้านเอาเรสนะฮะชื่อดังนะครับที่อยู่ทั่วๆไปนะครับอย่างใน LA อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีหลายที่นะแล้วของถูกมากคือตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับก็ไปเลือกไซส์เลือกขนาดเอาเองนะครับมันไม่ได้มีทุกไซส์ทุกขนาดนะรองเท้าถูกมากนะรองเท้าถูกมากแล้วก็เสื้อผ้าก็ถูกมากนะครับนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วอะ65ยังไม่ได้เอามาใส่เลยนะครับ Sketcher นะ Sketcher นะครับดูได้อันนี้ไม่ทราบว่ารุ่นอะไรเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ใส่เลยปีกว่าแล้วนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนส่วนใหญ่ใส่รองเท้าแตะนะครับก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรเล็กๆน้อยๆครับก็นี่นะฮะมีการเย็บไม่ใช่เย็บสิเหมือนกับประสานเขาเรียกเทคนิคอะไรอ่ะประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันนะของแบรนด์เขานะฮะรองเท้าก็น่าจะระบายอากาศได้ดีนะครับข้างในก็มีไซส์นะครับของผมใส่10 US อยู่แล้วนะสั่งไปก็ได้10 US นะฮะอันนี้น่าจะซื้อจาก Costco หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอามาก็ไม่ได้มีกล่องนะครับเพราะว่าเอามาเป็นแบบเป็นของฝากนะครับก็ไม่เอากล่องอะไรมาทั้งสิ้นนะส่วนรุ่นไม่ทราบจริงๆนะฮะเขามีพิมพ์Skechers Men Go Walk นะฮะหน้าตาตามนี้นะฮะก็ Machine Washable นะครับซักเครื่องได้นะฮะรองเท้าที่อเมริกาส่วนใหญ่เขาจะซักเครื่องกันนะแต่เราไม่เอาอยู่แล้วเราไม่เสี่ยงนะครับเราก็มีตัวโฟมเนี่ย Goga Mat นะฮะเอาไปเป็นทำเป็นไออะไรอ่ะที่ห้อยพวงกุญแจหรือประดับตกแต่งอะไรได้นะครับมาดูเดี๋ยวต้องปิดแฟลชสิจะได้ดูสีปกตินี่สีเป็นสีกรมท่านะ อีกข้างหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะมีสกรีนสเกชเชอร์นะครับตรงส้นเท้านะฮะแล้วก็มีอัลตาโกนะครับเป็นรองเท้าใส่เดินนะเนาะก็เป็นรูปแบบที่น่าจะคุ้นเคยนะครับที่คนใส่ทั่วไปนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับใส่ให้ดูนี่นะครับเรียบร้อยใส่กระชับดีมากนะครับกระชับดีน่าจะเดินได้ดีนะครับเคยลองแล้วแหละนะประมาณนี้แต่เมืองไทยไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะแต่เราว่าคงตกรุ่นไปแล้วนะใส่ไม่ขับด้วยนะครับแล้วตรงนี้เขาทำเป็นแบบป้องกันด้านหน้านะฮะเวลาแบบไปชนอะไรมันจะได้ไม่เกี่ยวไม่อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตั้งกล้องว่าเป็นยังไงอ
ใส่สบายนะครับคิดว่าน่าจะใส่เดินใส่ขับรถอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกกันละรองเท้าต่างประเทศนะพอเอามาแกะกล่องอันบ็อกให้ดูอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ทราบชื่อรุ่นเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับก็ไปซื้อกันได้ซึ่งหน้าตามันก็คล้ายๆกันแหละนะกับสเก็ตเชอร์นะครับก็เอามาให้ดูเฉยๆว่าอันนี้ที่ต่างประเทศที่อเมริกาเขาเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้แพงนะรุ่นนี้นะครับคาดว่าน่าจะซื้อที่คอสโก้หรือยังไงอันนี้ไม่ทราบพื้นก็มีความหนาขึ้นมาหน่อยนะทำให้มันเดินสบายนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนลดความสูงมันทำให้แบบว่าการเดินดีขึ้นการเหยียบการอะไรอย่างนี้ขับรถขับลาอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ปกตินะเดี๋ยวดูข้างนี้อันนี้ก็มีฝุ่นเพราะว่าเราไปย่ำนะก็มีดีไซน์ in Los Angeles นะครับก็เดี๋ยวนี้รองเท้าก็ไม่ค่อยแพงกันแล้วนะครับก็ลองจริงๆกับรองเท้าก็คุณภาพนะแต่มันขึ้นอยู่กับประเทศไหนฮิตยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะบางประเทศก็ไปฮิตยี่ห้อที่เราคาดไม่ถึงเนาะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอยากใส่อะไรคือใส่เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปใส่แบบเหมือนเขาอุ้ยเขาใส่อันนี้ต้องใส่ตามกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนอันเนี้ยได้มาก็ยังไม่ได้ใส่เพราะมันไม่ได้รู้จะใส่ไปไหนนะมันมีรองเท้าที่เราใส่อยู่แล้วด้วยนะฮะเพราะว่าใส่ขับรถออกไปข้างนอกก็ใส่ถมสวมอะไรก็ใส่ๆไปนะครับก็จบคลิปนะครับกับสเก็ตเชอร์นะครับเอามาขั้นเวลาเพราะว่าไม่ค่อยมีคลิปเกี่ยวกับรองเท้าเท่าไหร่นะครับก็เป็นไอเดียนะครับไปซื้อใส่กันได้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ก็ดีนะเพราะว่ามันใส่สบายจริงๆมันกระชับนะครับจบคลิปนะครับกับสเก็ตเชอร์รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าได้มานะครับต่างประเทศนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ